ก่อนเกมที่แฟนๆทั้งโลกรอคอยนะครับเราไปติดตามชมทัศนะของแฟนบอลที่มาเชียร์การแข่งขันที่กรุงมอสโกแห่งนี้ครับว่าพวกเขาคิดว่าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับHow do you think about final match in your opinion? Oh, I think it's gonna be a great match. Two young teams that play really fast, and I believe we're gonna see a very, very good match. In your opinion, you think so? Because they are a little bit more experienced players, and I believe Croatia is being involved in a lot of overtimes and penalty shots. So I believe they're gonna be a little bit more tired now.We will champion, world champion. Croatia played the best football on this championship. Rasčeretiti, rasčeretiti, rasčeretiti. What this means? It means it is difficult to explain it. But do you have some? You know, chewing gum. You know.So you stretch it like this, and then you stretch it like this, and then stretch it like this, and then you point in the middle and you make the hole, and that's what we're going to do to the French. Brazil in a few years. เป็นที่ทราบกันดีนะครับมีการพลิกล็อกกันตลอดเวลานะครับก็เป็นการดูบอลอย่างเล้าใจมากสำหรับบอลโลกในปีนี้นะครับผมเองเนี่ยก็เชียร์ทีมฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะแข็งแกร่งมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักเล่นนะครับดาวรุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์7ก็ดีเบอร์10ก็ดีนะครับติดตามกันให้ดีครับแต่ละคนก็อาจจะมองต่างนะครับบางคนก็เชียร์ฝรั่งเศสบางคนก็เชียร์โครเอเชียครับเหนือสิ่งอื่นใดหลังจากนี้ครับอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ทราบคำตอบไปพร้อมๆกันว่าใครจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้ในกีฬาฟุตบอลครับวิรวิจารณ์เชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับ